ไปต่อเนื่องที่ความเคลื่อนไหวทีมมวยสากลทีมชายนะครับชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวเนี่ยเลยครับล่าสุดครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนตะวันมุ่งพิงกลางนะครับพร้อมกับผานักชกประกอบด้วยทิติสันปั้นโหมดในรุ่น51กิโลกรัมรุชการจันตรง57กิโลกรัมบรรจงสินสิริ6ก5กิโลกรัมพิรพัฒเยสูงเนิน71กิโลกรัมและวีรพลจงจอหอในรุ่น80กิโลกรัมก็เตรียมจะเดินทางไปซ้อมต่อที่เกาหลีหลังเสร็จสิ้น ภารกิจเทรนนิ่งแคมป์ที่อุซเบกิสถานมา2ส,สัปดาห์นะครับ,รบทางหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่าโอ้หการมาอุซเบนี่ได้ประโยชน์เยอะมากฮะเพราะว่านักชกทั้ง5ของไทยได้ทั้งซ้อมกับนักชกหลายชาติด้วยกันไม่ใช่แค่อุซเบกิสถานแต่มีทั้งอินโดนีเซียกาตาแล้วก็ทาจิกิสถานด้วย ก็รวมไปถึงเจ้าภาพอย่างอุซเบกิสถานนะครับที่มีนักมวยเวิร์ c คลาสหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นอย่างทางด้านที่มีการลงนวมกันกับทิติสันปั้นหมดในรุ่น51กิโลกรัมเนี่ยคือฮาซันบอยดุสมาตอฟดุสมาตอฟเองเนี่ยเป็นนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะครับในปี2016ของเจ้าถิ่นคือดูสมาตอฟเองปีนี้อายุ30ใช่ แต่ว่าสิ่งสําคัญของอายุ30คือยังคล่องอยังไวและฟุตเวิร์กดีมากนะครับแต่ว่าทิติสันก็สู้ได้อย่างสูสีซะด้วยนะครับซึ่งสภาพร่างกายของนักกีฬาของเราตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีครับไม่มีใครบาดเจ็บเลยซึ่งก็ขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไปนะฮะสภาพร่างกายสมบูรณ์นะครับจิตใจแข็งแรงมากหลังจากนี้จะฝึกซ้อมต่อที่เกาหลีอีกครึ่งเดือน ก่อนบินไปแข่งขันจริงที่หางโจก็มั่นใจว่ามีลุ้นโคตา้าโอลิมปิกเกมสองโคตา้าตามที่สมาคมตั้งเป้านะฮะคือเก็บตัวต้องใช้คําว่าแถวตัวนออกกลางบ,บินข้ามหางโจไปลงเกาหลีใต้ก่อนไปเกาหลีใต้ก่อนแล้วบินย้อนกลับมาอีกทีถูกต้องครับผมเพื่อเก็บตัวให้ซ้อมที่สุดพร้อมที่สุดพร้อมที่สุดนะฮะในแต่ละไทม์โซนนะฮะคือเรียกว่าไล่เก็บในประเทศรอบข้างให้หมดก่อนครับ, <laughs> รบผมเอาใจช่วยทั้ง5ท่านนะครับไปดูเรื่